บิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อันดับแรกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากๆนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมาบะยานนะซีฮัตตัวเองด้วยและตลอดจนพี่น้องทุกท่านขอโทษนะครับบางศัพท์ผมบยานกับวัยรุ่นอาจจะมีไม่สุภาพอย่าถือสาเลยอย่าดำมะนะครับบางทีอยู่กับวัยรุ่นเยอะนิสัยวัยรุ่นมันติดแล้วเราก็วัยรุ่นด้วยมาอัพล่วงหน้าเลยฉะนั้นขอบคุณพวกเองด้วยวัยรุ่นทุกท่านนะครับที่ยังอุตส่าห์รับฟังแล้วก็นั่งฟังบยานได้จริงๆเวลาเราบยานนะครับพี่น้องหรือบรรยายเนี่ยถ้าปกติที่ผมบรรยายผมจะบอกเชิญวัยรุ่นมาซับนะบอกเชิญชะบับวัยรุ่นมานั่งแถวหน้าเพราะอะไรพี่น้องที่รักครับบอกผมเชื่อเสมอเลยนะครับพี่น้องพูดเหมือนเดิมและก็จะพูดจนวันตายสังคมมุสลิมไทยเปลี่ยนไม่ได้หรอกตราบใดที่เยาวชนวัยรุ่นไม่เปลี่ยนแปลงนี่เวทีสุดท้ายของทริปนี้พี่น้องที่รัก7ที่3วันฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์อัดเสียงได้เต็มที่พรุ่งนี้พักต่ออีก3วันฟังเมียบ่นพอเราไม่ต้องบ่นญะซากัลลอฮ์คอยรอนพี่น้องที่รักครับหัวข้อชื่อดาวดวงน้อยเลยจริงๆทีมงานหรือกรรมการจัดงานเวลาส่งดาวดวงน้อยเนี่ยอาจจะงงนะครับว่าคืออะไรอันไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์สิจุดหนึ่งอย่างน้อยเราเคยผ่านชีวิตญะฮิลิยะห์มาฟังชื่อปุ๊บนึกถึงเพลงพี่เสือเลยแน่นอนฮะดาวดวงน้อยไม่มีใครมอริดได้นอกจากลูกเมื่อเช้าคุยเรื่องพ่อเมื่อเช้าคุยเรื่องแม่คืนนี้มาคุยเรื่องลูกพรุ่งนี้คุยเรื่องเมียอย่างเดียวเพราะกลับบ้านห้ามคุยเรื่องคนอื่นบางรอบอย่าโทรหาผมนะบางหนองบางรูนี่ผมล็อกเบอร์เลยขอบล็อกเบอร์วันหนึ่งนะไม่กลับบ้าน3วันพี่น้องถ้าพรุ่งนี้ไม่คุยเรื่องเมียจบแน่ชีวิตผมเลิกบายานฉะนั้นวันนี้คุยเรื่องลูกวันนี้พี่น้องที่รักครับริสกีต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มันมีสลายมันมีดับมันมีขาดตอนและมันมีจบแค่ดุนยาริสกีหนึ่งพี่น้องที่รักทุกท่านอัลลอฮ์ให้แก่ใครนั่นคือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากผมบอกริสกีนั้นเราเรียกว่าลูกลูกยาไม่ได้ลูกฟาซักเป็นลูกไม่ได้มันเลวยังไงมันติดเหล้ามันติดยาชาวบ้านด่าบริษัทไปเหี้ยด่าอะไรก็แล้วแต่แม่เรียกลูกว่าลูกเหมือนเดิมความสัมพันธ์ที่อัลลอฮ์ไม่ยอมให้ตัดขาดแล้วมันจะสัมพันธ์จนวันกิยามะห์วันนี้พี่น้องที่รักเรามีลูกริสกีที่อัลลอฮ์ให้ริสกีนี้อัลลอฮ์จะสอบถามเราในวันกิยามะห์พี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากทรัพย์สินเงินทองที่ท่านได้เนี่ยวันกิยามะห์อัลลอฮ์ยังถามเลยมินไอนักตะซะบะวะฟีมาอันฟักได้ยังไงแล้วจ่ายยังไงทรัพย์สินนี่พี่น้องที่รักขอโทษนะครับเรื่องเงินเนี่ย
จอกเองนะพี่น้องขอโทษเอาง่ายๆเงินกับลูกอะไรสำคัญกว่ากันเงินอัลเลาะห์ยังถามเลยว่าใช้ยังไงบ้างแล้ววันนี้ลูกวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะไม่ถามเราแล้วพี่น้องว่าเลี้ยงดูยังไงบ้างคำพูดหนึ่งพี่น้องพูดแล้วอย่าโกรธพูดแล้วอย่าด่าโอ้ด่าได้แต่อย่าโกรธผมฮาลาลไหนด่าเต็มที่เลยบับเรียบดรมานบอกอาจารย์บับพี่น้องด่าได้เต็มที่คำพูดหนึ่งพี่น้องไม่ใช่ทุกคนนะครับสังคมมุสลิมเราวันนี้สิ่งที่สะท้อนกับอาจารย์ทำไมวันนี้ลูกติดยาทำไมเยาวชนมุสลิมไม่ละหมาดมุสลิมไม่เอาศาสนาเยาวชนมุสลิมริมคลองค้ายาเสพติดสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีอัสบับวันนี้สาเหตุหนึ่งที่เด็กชั่ววันนี้สาเหตุหนึ่งที่วัยรุ่นเลวคำตอบหนึ่งต้องสะท้อนกลับมาว่าพ่อแม่มันสอนหรือยังก่อนพ่อแม่จะด่าลูกพี่น้องต้องด่าตัวเองก่อนว่าเราเลี้ยงลูกตามที่อัลลอฮ์ต้องการหรือยังวันนี้ลูกคือทรัพย์ที่มีค่าที่สุดแต่วันนี้พี่น้องที่รักเราจะเลี้ยงดูยังไงลูกให้วันหนึ่งข้างหน้ามันเติบใหญ่และท้ายที่สุดให้ลูกขอดุอาให้เราได้ในวันที่เราจากไปอัลลอฮ์ให้ต้นทุนเท่ากันพี่น้องครับไม่มีเด็กคนไหนคลอดจากท้องแม่แล้วพับฟอยเลยมีไหมฮะออกมาปุ๊บปะขอฟอยบุหรี่หน่อยรู้สึกมันมีความรู้สึกเซนบางอย่างอยากจะพับไม่มีทารกคนไหนทำฟอยเลยไฟลอยเป็นตั้งแต่แบบบ่ไม่มีทารกคนไหนพี่น้องคลอดออกมาแล้วทรยศอัลลอฮ์เลยสตาร์ทเท่ากันสตาร์ทเริ่มเหมือนกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเอาไว้ว่าكل مولود يولد على الفطرة เด็กทุกคนพี่น้องกำเนิดออกมาอยู่ในฟิตรอที่บริสุทธิ์มากบางอุลามาอธิบายว่านั่นอัลอิสลามเด็กสะอาดพี่น้องครับวันนี้ใครคือตัวการและเป็นตัวส่งผลมากที่สุดจะให้ลูกดีหรือเลวอันดับต้นๆของชีวิตลูกไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ใครทั้งสิ้นท่านนบีจึงบอกเอาไว้พี่น้องครับฟะอะบะวาฮ์พ่อแม่มีสิทธิ์มากที่สุดที่จะมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงลูกวันนี้พี่น้องที่รักครับทุกสิ่งทุกอย่างกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลอันรออียะติทั้งหมดมีความรับผิดชอบต้องดูแลวันนี้สังคมมุสลิมถ้าอยากชนะเราใส่ใจกับเรื่องสังคมเยอะแล้วพี่น้องครับบางครั้งเราได้รับการยอมรับจากคนข้างนอกไปที่ไหนเขาสลามไปที่ไหนเราเปิดงานไปที่ไหนคนขอถ่ายรูปไปที่ไหนคนรู้จักไปที่ไหนคนยอมรับแต่ถ้าวันนี้เราเดินกลับไปบ้านลูกไม่ดีใจเลยในการก้าวเข้ามาของพ่อหรือแม่ท่านล้มเหลวในชีวิตลูกเห็นพ่อเดินเข้ามาในบ้านลูกวิ่งหนีออกนอกบ้านลูกขึ้นข้างบนบ้านเราคือพ่อที่ล้มเหลวแล้วเราเป็นมุสลิมมุสลิมอะทั่วโลกให้การทั่วประเทศให้การยอมรับตำแหน่งใหญ่โตคนให้เกียรติวันนี้ลูก
ไม่กล้าแม้กระทั่งจะล้อเล่นกับแม่เราล้มเหลวแล้วครับในการเป็นแม่เราล้มเหลวแล้วพี่น้องในการเป็นแม่วันนี้เราจะทำยังไงเวลาผมไปเนี่ยคุยกับวัยรุ่นบายางกับวัยรุ่นเสียงเลยเป็นอย่างนี้นะอาจารย์บูบักเนี่ยมันต้องเบรกอย่างนั้นไปเอาวัยรุ่นถ้าไม่บ้าความมันเราคุมมันไม่อยู่บอกเราคุมมันเราคุยมาอย่างนั้นเอาบอกวัยรุ่นจะให้เลิกยาทำไงทีนี้ต้องจัดใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งคอร์สไม่พอแล้วครับบางเลยเราบุกกับวัยรุ่นอย่างเดียวใช่ฮะอันนี้คือโจทย์หนักในชีวิตผมทำกับวัยรุ่นจนวันตายมึงไม่ตายกูก็ตายแค่นั้นเองลุยกับวัยรุ่นตลอดพี่น้องแต่อีกอย่างหนึ่งเบาไม่ได้เหมือนกันปะกับมะมันพ่อกับแม่ก็ต้องเอาด้วยพ่อกับแม่ก็ต้องเอาด้วยพี่น้องรู้หรือไม่ผมไปสถานบำบัดยามุสลิมมาผู้คุมเจ็บปวดมากบอกอาจารย์เด็กที่มาอบรมมาเลิกยาบำบัดวันนี้มุสลิมนะเชื่อไหมครับเด็กบางคนมาอาจารย์มาอยู่กับผมเนี่ยจนอ้วนท้วนสมบูรณ์ถึงจุดหนึ่งแม่มารับกลับไปลูกกลับบ้านเริ่มชีวิตใหม่ไม่ใช่ไปเข้าประจำที่ลุยได้เป็นหัวใจเหมือนเดิมลูกพอเวลาลูกอาการหนักๆเริ่มผอมไม่ไหวแล้วเอาไปมึงไปอยู่สถานบำบัดฟื้นตัวเสร็จแล้วแม่มารับไปค้ายาต่อครูถามบอกแล้วตอนมึงอยู่ในคุกได้ตอนอยู่ในฐานที่บำบัดใครส่งของวะไม่ต้องกลัวครับครูมะผมลุยเองมะลุยลูกพักลูกแข็งแรงกลับไปช่วยงานมะต่ออุตสาหกรรมในครัวเรือนบอกสิ่งเจ็บปวดแบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่กาเฟรมุสลิมีแล้ววันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องครับลูกคือสิ่งมีค่ามากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนกับอุมมัตเอาไว้ว่าإذا مات ابن آدم انقطع عمله เมื่อมนุษย์ตายและเสียชีวิตลงเนี่ยอามัลต่างๆถูกตัดขาดหมดเลย1ใน3ที่เขายังได้รับวะลาดุนซอลิห์ลูกซอลิห์จะยังประโยชน์กับเราจนวันกิยามะห์แล้ววันนี้ลูกจะซอลิห์ได้ยังไงอุมัรอิบนุคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรเป็นพ่อคนพี่น้องครับเราอาจจะรู้จักท่านอุมัรบินคอตบในนามของคอลิฟะในนามของวีรบุรุษแห่งการเปิดโลกของอิสลามในนามของราชสีของอัลลอฮ์ในนามของบุรุษที่อยู่ข้างหน้าประกอบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเชื่อไหมว่าท่านอุมัรบินคอตบเป็นบุคคลหนึ่งที่ดูแลลูกดีมากอุมัรให้เวลากับสังคมแต่ไม่ลืมในการให้เวลากับลูกอย่าบ้างานสังคมจนลืมลูกอย่าบ้าเพื่อนจนลืมลูกอย่าบ้ากับดุนยาจนลืมลูกท้ายที่สุดเราจะไม่เหลืออะไรแม้กระทั่งลูกมีชายคนหนึ่งไปหาอุมัรบินคอตบในยุคที่ท่านเป็นคอลิฟะแล้วเจอกับอุมัรแล้วบอกว่ายาอามีรุลมุอ์มินีนโอ้บรรดาโอ้ผู้นำของมุอ์มินีนโอ้คอลิฟะฉันขอร้องเรียนต่อท่านอุมัรถามว่าเรื่องอะไรเจ้าจะร้องเรียนชายคนนี้บอกว่าลูกของฉันมันอกตัญญูกับฉันพี่น้องดูนะลูกอกตัญญูต่อฉันอามีรุลมุอ์มินีน
อดฉันแต่อุมัรอิบนุคอตตบไม่ใช่คนฟังแล้วเลยนี่คือคนมีสติฟังก่อนสอบสวนต้องเรียกเจ้าตัวมาท่านอุมัรให้เอาเด็กคนนี้มาพี่น้องที่รักเด็กมาอยู่ต่อหน้าอุมัรอิบนุคอตตบชะบับวัยรุ่นอุมัรเป็นคอตตบพ่อของเด็กแล้วก็เด็ก3คนอุมัรถามเลยพี่น้องคือเจ้าเนรคุณต่อพ่อแต่เด็กเป็นเด็กฉลาดพี่น้องดูนะครับเด็กเป็นเด็กฉลาดเนรคุณจริงไหมจริงผิดต่อพ่อใช่ไหมผิดแต่ฉันขอถามท่านหนึ่งอามีรุลมุมินีนฉันมีคำถามจะถามท่านอะไรคือคำถามเจ้าอะไรเซลิลวาเลตฮุกุคุณอะลาอับีอามีรุลมุมินีนลูกเนี่ยมีสิทธิอะไรที่พ่อต้องดูแลไหมยาอัลลอฮ์พูดต่อหน้าอุมัรบินคอตบอุมัรลูกมีสิทธิ์จะได้อะไรจากพ่อไหมพ่อมีสิทธิ์อะไรต้องทำให้เราไหมก็และนามมีเด็กฉลาดพี่น้องที่รักพี่น้องดูนะครับขนาดต่อหน้าอุมัรเด็กยังไม่ยอมเลยแล้วท่านไปเจออัลลอฮ์วันกิยามะห์ท่านลูกอัลลอฮ์ยารับแม่ไม่เคยชวนฉันละหมาดเลยพ่อฉันทำงานดุนยาตลอดฉันขโมยฉันติดยาฉันไม่ไปมัสยิดพ่อไม่เคยเตือนฉันเลยยาอัลลอฮ์ท่านจะตอบอัลลอฮ์ยังไงวันกิยามะห์พี่น้องต้องเถียงอัลลอฮ์ให้ได้อุมัรพ่อมีสิทธิ์อะไรต้องให้ไหมกอละนะอัมมีว่ามาเฮียอะไรคือสิทธินั้นอุมัรท่านจงบอกฉันหนึ่งไอยันตะกียะอุมพ่อต้องเลือกแม่ที่ดีให้เจ้ายารับเราเนี่ยสิทธิ์แรกที่จะให้แก่ลูกมีเมียต้องเลือกยังขอโทษนะมะพูดหยาบๆคล้ายๆเลยยังไม่ทันนอนกับเมียเลยแค่หาจะแต่งกับเราเนี่ยต้องเลือกคนดีเลือกคนชั่วถือว่าซอเลมลูกอุมัรบอกอันดับแรกพ่อก่อนจะมีเจ้าต้องเลือกแม่ที่ดีให้พี่น้องตอบตัวเองวันนี้เลือกเมียสาเหตุอะไรที่ดินมันติดถนนนะจ๊ะเอ้ยลูกต่อครูมึงอย่าไปเชื่อเยอะลูกต่อครูอะนะไม่มีการันตีว่าลูกต่อครูคนดีหมดหรอกครับพี่น้องนี่ผมเตือนวัยรุ่นที่ยังไม่มีเมียนะถ้าคนฟังบัญญัติผมบ่อยอย่าถืออย่าสาบอกอาจารย์ว่าพูดสไตล์เนี่ยฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังเหมือนกันต้องฟังวัยรุ่นบอกมึงต้องฟังบอกเลือกก่อนอันดับแรกเลือกอะไรพระแม่วันนี้จะหาสะใภ้สตาร์ทอันดับแรกเลยสตาร์ทไม่ถูกขอโทษนะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เรานั่งรถเบนซ์มาบ้างรถปอนอะไรนะรถยูโรฟอร์จูเนอร์รถอะไรบ้างสตาร์ทไม่เป็นมึงไม่ต้องคิดจะไปข้างหน้าอยู่กับที่ถามไปสตาร์ทยังไงครับอาจารย์กุญแจไม่มีบอกรุ่นนี้ไขยังไงฮะหากุญแจไม่เจอมาบอกสมัยนี้ไม่แล้วสตาร์ทอันดับแรกให้เจอเมียเหมือนกันอุมัรบอกต้องเลือกแม่ที่ดีให้ท่านนบีจึงเตือนเราว่าตุนกิฮุลมัรอะลิอัรบะอ์สตรีจะถูกเลือกแต่งงาน4ประการฟังเยอะแล้วหะดีษนี้ฟังบ่อยทำได้หรือเปล่าค่อยว่ากันนะครับลิมาลิลิฮัสบิฮะลิจามาลิฮะวะลิดีนิฮะ4อย่างที่แต่งไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ใช่พลาดนะบังตอนนี้เมียเราดีหมดแล้วไอ้บ
บังก็ดีแล้ว4อย่างเตรียมให้ลูกอุมัรบอกต้องเลือกก่อนสักคนดีให้ลูกสอดคล้องกับหะดีษท่านนบีเลยทรัพย์ตระกูลความสวยแล้วก็สนะไม่มีใครปฏิเสธพี่น้อง4อย่างนี้ถ้าได้ครบสวยรวยดีตระกูลมีอีมานสุดยอดแต่อย่าไปฝันอะไรเยอะอย่าไปฝันเยอะพี่น้องบางทีมีศาสนาแต่ไม่สวยก็ยังพอประล่มประแล่มไปได้บางทีไม่มีศาสนาแต่มีตังเอาวะเดี๋ยวกะไปดาว่าในวันข้างหน้าเนียดอย่างนั้นพังหลายคนนะครับจริงๆมันไม่ได้จะดาว่าหรอกแรกๆเนียดอย่างอื่นเลยดาว่าคือการอ้างแต่ถ้าดาว่าจริงการทำดุลินละบอกว่าแรกๆบอกท่านนบีบอก first บิซาติดดินสรุปทั้งปวงสี่อย่างเลือกคนมีศาสนาแต่ริบาทียาเด็กถ้าไม่เลือกคนมีอีมานมือเจ้าจะคลุกฝุ่นชีวิตจะต่ำต้อยนี่คือสิ่งแรกที่อุมัรบอกกับเด็กคนนี้พ่อต้องเลือกแม่วันนี้พี่น้องที่รักมีเมียที่ซอลิฮะห์เนี่ยกลับไปเช็คเมียตัวเองของใครของมันอย่าไปเช็คของเพื่อนอย่าไปวุ่นกับเมียเพื่อนเอาเมียมึงดีไม่ต้องไม่ใช่เรื่องของมึงเลยเมียไม่ต้องไปยุ่งเช็คเมียตัวเองอัลลอฮ์ทำไมเมียเราไม่สวยเหมือนดาราดีแล้วครับที่ไม่สวยเหมือนดาราเพราะเราก็ไม่ได้รอเหมือนพระเอกถ้าเมียสวยเหมือนดารามันอาจจะไม่เลือกเราหรอกบังเอ้ยทำไมเมียเราไม่เป็นอย่างนั้นบอกไม่ต้องเยอะเช็ควันนี้เมียละหมาดห้าเวลาไหมเมียอยู่ในศาสนาไหมวันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งละเมินให้เวลาได้ชีวิตอยู่ในศาสนาได้พี่น้องดีกว่าท่านมีเมียเงินล้านแต่ไม่ละเมินดีกว่าได้ลูกโตครูแต่ไม่ละเมินเมียเป็นชาวสวนไม่มีอะไรเลยมีแต่ละเมินอัลฮัมดุลิลละห์ที่เหลือดุนยาอัลลอฮ์ช่วยอย่ากลัวมาอัลลอฮ์ยังไม่ทิ้งแล้วคนสุญูดอัลลอฮ์ทิ้งได้ยังไงหมาข้างถนนไม่มีเจ้าของครับอาจารย์บักอัลลอฮ์ยังให้ริสกีเลยแล้วบ่าวอัลลอฮ์ที่ยกมืออัลลอฮ์ไม่ให้ยังไงอย่ากลัวจนคนดีซอลเลอัลลอฮ์ช่วยสัจธรรมแน่นอนมีตัวอย่างเคสพี่น้องที่รักเหงื่อเข้าตาแสบนิดๆแต่ไม่ต้องให้พัดลมนะครับเดี๋ยวฟิลผมหมดอันทำได้ละน้ำไม่ต้องระบายานผมไม่ดื่มน้ำขอบคุณมากๆนะครับท่านก็อย่าดื่มด้วยเราเจ้ากันนะพี่น้องนะชาลอตใครหลวมตัวนั่งข้างหน้าเนี่ยเสร็จหมดแล้วข้างหลังยังพออนุโลมบอกว่ามีมุอัลลัฟท่านหนึ่งผู้หญิงเข้ารับอิสลามยาอัลลอฮ์ผู้หญิงเข้ารับอิสลามสดๆเลยพี่น้องสดๆแต่ไม่สดๆแล้วเรื่องนี้ผ่านไปแล้วมีมุสลิมีนเราชอบก็ต้องจัดการนะครับพี่น้องชอบต้องจัดการแต่จัดการแบบอิสลามลุยให้ถูกที่ขยี้ให้ถูกชุดแล้วมันจะมีประโยชน์กับอุมมะห์ชอบขอเลยครับมาชาอัลลอฮ์มุอัลลฟะมุสลิมะพ่อเขายังไม่เป็นมุสลิมอิหม่ามจัดการให้บอกพ่ออะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่ลูกเลยลูกคำตอบเดียวพี่น้องผู้หญิงคนนี้ตอบผู้ชายมาฮัดฉันแพงนะบังสู้ไหวไหมเข้ารับอิสลามใหม่ๆไปเอติกัฟอยู่ในอามันตัวคนเดียวขอได้พร้อมแต่งมาฮัดแพงใจไหวไหมบังไอ้บางเราก็ซื่อนะก็ลองว่ากันมานะไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าไหวก็อินชาอัลลอฮ์ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนี่คือลูกผู้ชายพูดกันตรงๆไปน้องไหวก็เอาไม่ไหวก็กลับได้เท่าไหร่ครับถามว่ามุสลิมอ่ะตอบมาอย่างเดียวหนูขอ2ซูเราะห์ครับบังท่องจําให้ได้ขอ2ซูเราะห์นั้นพอยาซีนกับซะญะดะห์ยาอัลลอฮ์
สองซูรานี้ให้ได้เอานั้นสอนหนูหนูเป็นมหัศเต็งกับบ้างเลยเด็กยาซีนกับสัจญาด้านนี้เด็กปอนอจำหมดไม่ต้องห่วงส่วนมากหรือถ้าไม่จำสองซูราอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ไอ้บางยีนี่จำแล้วบอกถ้าแค่นี้นะอินชาอัลลอฮ์ตกลงนึกถึงซอฮาบะห์เลยท่านนบีแต่งงานให้ซาวัจตุกะฮาบิมามาอะกะมินัลกุรอานฉันแต่งงานท่านด้วยกับกุรอานที่มีที่เจ้านั่นบะเคาะเราะห์จำได้ไปน้องนิกะห์เลยบะเคาะห์สองซูเราะห์มุอัลลัฟเพิ่งรู้จักอัลลอฮ์มาวันซึ่งแล้วคนสองผัวเมียนี่จนทั้งคู่ทำไงอ่ะเอาสิบังแล้วจะทำยังไงชีวิตเราพ่อก็ไม่มีมรดกอะไรเยอะหรอกขายของไม่มีทำเลดีๆเลยขายทำเลที่มีสุดท้ายพวกตัดยางมาซื้อทุกเช้าเลยยาอัลลอฮ์ใครให้อย่าไปน้องใครยำเกรงอัลลอฮ์อร่อยทางออกเลือกคนโซเลชีวิตไม่จนตรอกแล้วไม่ต้องถามถ้ามีลูกแม่จะอบรมลูกยังไงชัดแล้วโพยออกชัดขนาดนั้นไม่ต้องเดาแล้วครับพี่น้องเตระอย่างแรกเลยท่านอุมัรจึงบอกเลือกแม่สองตั้งชื่อที่ดีให้ลูกวะยุซินอิสมะตั้งชื่อที่ดีให้ลูกสามยูอัลลิมฮุลกิตาบสอนกุรอานให้ลูกสามอย่างอุมัรบอกพ่อต้องทำเลือกแม่ตั้งชื่อแล้วสอนกุรอานให้ลูกทันทีที่เด็กฟังจบพี่น้องครับยาอามีรุลมุอ์มินีนโออามีรุลมุอ์มินีนพ่อฉันไม่เคยทำทั้งสามอย่างเลยยาอุมัรพ่อไม่เคยทำเลยแม้แต่อย่างเดียวพ่อเลือกผู้หญิงมายูซีเป็นแม่ฉันแล้ววันนี้ก็กูฟอร์แล้วพ่อตั้งชื่อที่แล้วไอ้ฉันและเจ็บปวดที่สุดพ่อไม่เคยสอนกุรอานให้ฉันเลยแม้แต่หูรูปเดียวยาอัลลอฮ์อุมัรบินคอตบอัลฟารูกได้ยินอย่างนั้นไปน้องหันมาหาพ่อเลยยารอจุดเจ้ามาหาข้าเนี่ยตัชกูฟีอุกูกิวอิมนิกเจ้ามาลองเรียนในความทรยศเนรคุณของลูกเจ้าฟะกอดอะกอดตะฮูกับละอัยยะอุกักแท้จริงท่านเนี่ยทำแล้วกว่าเขาก่อนที่เขาจะทำแล้วกว่าเจ้าเจ้าเนรคุณลูกก่อนที่ลูกจะเนรคุณกับเจ้าเจ้าทำชั่วกับลูกก่อนที่ลูกจะทำชั่วกับเจ้าคำตอบของอัลฟารูกได้อะไรไปน้องวันนี้กลับมาถามตัวเราเองพ่อแม่คำพูดทุกอย่างเราพูดได้กับมนุษย์เราโพสต์ในเฟซได้ทุกเรื่องแต่อย่างเดียวเราไม่เคยพูดเลยในชีวิตละหมาดหรือยังลูกละหมาดหรือยังลูกสู้เราไปไหมลูกหนักกว่านั้นพ่อมันก็ไม่ไประวังนะพี่น้องสุเราฮัสซานียะนี่ใหญ่นะครับสุเรากรุงเทพนี่ใหญ่ทุกที่เลยเสาอย่างเดียวนี่ผมว่าสร้างบ้านให้คนจนเนี่ยนะครับพี่น้องอย่างน้อย 3-4 ครัวได้เลยโคตรใหญ่เลยขอโทษนะบางใหญ่มากผมเคยถามนะครับบอกทำไมเสามัสยิดใหญ่มากอัลฮัมดุลิลละห์ครับพอดีคนลงจากสุวรรณภูมิจะได้เห็นอลังการมุสลิมเราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน
บอกมุสลิมมีดีโชว์แค่เสาสุเราแล้วบ้างเรามีโชว์แค่เสาสุเราแล้วเกิดฝรั่งขอเข้ามาในสุเรา Can I come in Yes welcome เปิดเข้าไปแล้วเออยูมาช่วยไอ้หน่อยทำไมกวาดขี้จิ้งจกกันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเสานบีสุเราพี่น้องที่รักต้นอินบาลัมมุงกับใบอินบาลัมบรรดาซอฮาบะห์ก่อนรับอิสลามไม่เคยมีใครเข้าอิสลามเนื่องจากประทับใจในสุเราเลยแต่ประทับใจกับอัคลากคนในสุเราเขาไม่ได้ย่อสุเรานบีสวยไว้อัชฮะดุตาดุผมอ่านหนังสือซอฮาบะห์มาก็ใช้ได้แทบจะไม่อ่านเรื่องอื่นเท่าไหร่แล้วยังไม่เคยเจอเลยซอฮาบะห์รับอิสลามเนื่องจากตกใจหรือซาบซึ้งกับความสวยงามมัสยิดนบีไม่มีแต่เข้ารับอิสลามเนื่องจากเห็นพฤติกรรมคนในมัสยิดเพียบวันนี้พ่อท่านอยากให้ลูกไปนรกไหมอาหรับคนหนึ่งมาเที่ยวเมืองไทยเจอคนไทยหิ้วนกกงวัวจุกตกใจเลยพี่น้องถ้าไปบ้านผมนี่กรุงเทพเด็กๆนะครับสองกงมือเดียวพี่น้องที่รักขี่รถเครื่องมือหนึ่งมันถือยังไงวะไม่ใช่พ่วงข้างนะบังกงวัวจุกสองอันเลยนะและขี่ได้ด้วยเก่งนะเก่งนะครับอาหรับถามคำเดียวบอกบังยี่แปลเป็นไทยนะวันนี้คนเอานกของท่านโยนไปในไฟท่านเอาไหมเอ้ยไม่ได้ตัวหลายหมื่นนี่บอกอินนาลิลลาห์ตัวหลายหมื่นวันนี้พี่น้องท่านไม่ละหมาดทำไมท่านไม่เดือดร้อนอะไรเลยวันนี้ลูกเราวันนี้ละหมาดหรือยังเราเอาใจใส่ดุนยายิ่งกว่าเอาใจใส่ลูกเลี้ยงควายเลี้ยงวัวพี่น้องที่รักวัวร้องนิดเดียวเราลงไปดูไอ้เหลือมกับไอ้เหลือมส่องไฟไปดูมืดๆกลัวงูกินวัวพี่น้องที่รักวันนี้ลูกนอนในห้องมันกลับมาตั้งแต่เย็นเข้าไปในห้องไม่ยังไม่เห็นมาละหมาดพ่อถามสักคำไหมว่าลูกละหมาดหรือยังลูกมาถามไหมว่าลูกละหมาดหรือยังลูกสังคมเปลี่ยนไม่ได้ถ้าวันนี้ครอบครัวไม่เปลี่ยนคนจะดีไม่ใช่ดีที่เวทีบรรยายบรรยายนี่ทางผ่านของจริงคือที่บ้านวันนี้ของจริงคือที่บ้านสามีบรรดาผู้นำครอบครัวที่เป็นพ่อผมเตือนด้วยรักกูอันฟุสักุมวาลีกุมนารอจงปกป้องตัวเจ้าและลูกครอบครัวเจ้าท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอธิบายว่าปกป้องครอบครัวอะไรอัดดิบูฮุมวะอัลลิมูฮุมอบรมมารยาทให้ความรู้แก่ลูกดุนยาพี่น้องไม่ต้องกลัวลูกยังไงก็รอดริสกีมันมีไม่ต้องพึ่งเราพ่อบางคนพี่น้องผมคนบ้านนอกป้าบางคนจับจอบจนมืองอเลยครับพี่น้องเถอะคนแก่ๆพี่น้องไปดื่มโมคนบ้านนอกเขาไม่ตรงแบบนี้เขาไม่ได้เป็นปกติแบบเราแบบนี้คนแก่บางคนมือเป็นอย่างนี้เลยนะครับทำไมอ่ะป้าทำตั้งแต่หนุ่มจนแก่เลยขุดจอบขุดดินปลูกต้นไม้ปลูกต้นยางหวังให้ลูกมีกินแน่นะขุดรักลูกมากบอกพี่น้องไว้เลยนะครับว่าแม่ที่ดินน้องจอกเนี่ยแพงนะขายได้หลายล้านนะไม่มีใครคิดด้วยนะบังผมมาแรกๆน้องจอกนี่อัลลอฮ์ถ้าคนถ้าตอนนู้นนะอาจารย์บูบักนะถ้าคนบอกจะยกเมียให้มาอยู่น้องจอกนี่ผมคิด3คืนเลยไกลมากไกลมากวันนี้บางเราบอกขาย 7-8 ล้านเป็นเรื่องปกติบอกเป็นเรื่องปกติพี่น้องครับวันนี้ลูกๆของเราเนี่ยพ
พ่อแม่ทำดุนยาทั้งหมดเอาไว้ให้วันนี้สำคัญที่สุดของลูกเราลูกจะรอดหรือไม่รอดไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ดุนยาเราทิ้งไว้มากแค่ไหนผมยกตัวอย่างและยกบ่อยมากและมันมีผลมากๆครอบครัวที่แกร่งกับหัวใจมันจะสร้างลูกที่โซเล่ขึ้นมาได้วันนี้พ่อแม่ทุกคนนะครับผมยกตัวอย่างท่านหนึ่งแล้วกันท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซรอฮิมะฮุลลอฮ์อุมัรคอลีฟะแต่ไม่ใช่อุมัรบินคอตตอบยากจนพี่น้องครับจะบอกว่าผู้นำในโลกอิสลามถ้าท่านอยากเห็นความยิ่งใหญ่เหมือนสมัยซอฮาบะห์ต้องหาผู้นำที่เป็นแบบซอฮาบะห์ผู้นำที่ไม่ได้ต้องการดุนยาข้างหน้าผู้นำที่ต้องการอาคิเราะห์วงเล็บจริงๆวินาทีแรกที่อุมัรได้รับตำแหน่งคอลิฟะสิ่งแรกที่อุมัรทำอะไรไปน้องเรียกภรรยามาอยู่ข้างหน้าถามภรรยาว่าวันนี้ฉันให้เจ้าเลือกเจ้าจะอยู่กับฉันบ้านในดินทรัพย์สินไม่มีเครื่องประดับเราจะให้ใบตุนมานหมดเลยหรือว่าเจ้าจะกลับไปอยู่กับพ่อเจ้าก็ได้พ่อของนางคือคอลิฟะเก่านะครับพี่น้องพี่ชายของนางก็เป็นคอลิฟะฟาติมาฉันให้เจ้าเลือกจะกลับไปอยู่กับพี่ฉันก็ไม่ว่าหรือจะเลือกอยู่กับฉันก็ได้สามีภรรยาที่โซเลสโซลิฮะทั้งคู่ฟาติมาตอบกับคำเดียวว่าฉันขอเลือกจะอยู่กับท่านเครื่องประดับทั้งหมดฉันขอให้ใบตุลมานเป็นทรัพย์แก่อุมมะฮ์อิสลามมีอยู่ด้วยกันพี่น้องอุมัรบินอับดุลอาซิซคอลิฟะแต่บ้านกลับไม่มีอะไรเลยคลอดลูกได้ลูก14คนพี่น้องดูบารักัตอัลเลาะห์ให้มันมีอัสบาบนะครับลูกมากลูกน้อยนี่มีสาเหตุแต่ขี้เกียจพูดบนนี้ไม่ใช่หัวข้อแต่จะบอกว่า14คนที่ได้ชาย7หญิง7มาชาอัลเลาะห์พี่น้องชาย7หญิง7แล้วนะภรรยาคนเดียวคนเดียวนะ7 14ท่านลาอิลาฮิลลอฮ์เอ้ยเป็นไปได้อาจารย์ไม่ต้องคิดเยอะโต๊ะเรา12คนลูกคลอดปื๊ดคลอดปื๊ดคลอดปื๊ดเลยสมัยก่อนสมัยนี้สองท้องปิดโอทำไมอ่ะไม่ไหวแล้วอาจารย์เหนื่อยแม่ระวังนะครับผู้หญิงนี่ระวังเลยนะไม่เอาแล้วลูกมันเหนื่อยเลี้ยงมันไม่ไหวปฏิเสธลูกไม่เอาแล้วลูกเหนื่อยเหนื่อยลูกไม่อยากได้ลูกพี่น้องคนโง่ที่สุดเหนื่อยตอนแรกพี่น้องจะรู้แหละครับท่านมีลูก3คนดูอาสิครับไอ้ลูกซอลและซอลิฮะกันทั้งหมดพี่น้องลงกุบดปกติคนอื่นมีลูก2เราลูก3ซอลและหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์นอกจากเจ็บป่วยเป็นเอดแล้วก็ว่าไปพี่น้องไม่อยากจะขออันนั้นจะตายกับแม่ก็ว่ากันไปปกติอย่าหวงพี่น้องครับอุมัรบินอาซิซจึงอยู่กับครอบครัวอบรมลูกบนความไม่มีอะไรเลยลูกๆเติบโตมากับภาพที่เห็นพ่อแม่อยู่แบบนี้มาตลอดวันหนึ่งพี่น้องครับลูกคนเล็กของท่านวิ่งเล่นบนทางเอาผลไม้เข้าปากกินผลไม้ที่ตกข้างทางเอามาเคี้ยวในความเป็นเด็กท่านอุมัรผ่านมาเจอแงะออกทันทีครับ
ล้วงปากแล้วดึงออกแควแควทิ้งไปลูกเด็กพี่น้องครับใครไม่จนไม่รู้ใครไม่เคยจนไม่รู้หรอกว่าเวลาเราเห็นเพื่อนมีขนมกินเราไม่มีรู้สึกยังไงวันนี้รุ่นเราโตมาเนี่ยป่ามากเขาปูทางสบายแล้วมันไม่เหมือนพี่คนโตไม่เหมือนพี่คนกลางที่เคยเห็นภาพพ่อแม่นั่งจนตีสามตีสี่หางานให้ลูกไม่มีใครรู้พี่น้องเวลาไม่มีกินมันทรมานยังไงอุมาดึงออกจากลูกลูกร้องวิ่งกลับไปหาแม่อุมากลับบ้านแม่ภรรยาถามเลยพี่น้องอามีรุลมุมินินทำไมทำอย่างนั้นกับลูกลูกเราเสียใจมากเราปกติเราก็ไม่มีตังจะซื้อให้ลูกผลไม้แบบนี้อยู่แล้วท่านโอ้อามีรุลมุมินินท่านอุมัรตอบคำเดียวพี่น้องครับบอกฟาติมะฟาติมารู้ไหมตอนที่ฉันดึงผลไม้ออกจากปากลูกอุมัรรู้สึกเหมือนกำลังดึงหัวใจตัวเองออกจากปากลูกเลยเหมือนกำลังดึงหัวใจตัวเองออกจากตัวเองเลยพี่น้องไม่เห็นภาพเคยพาลูกไปเที่ยวห้างไหมครับในวันที่เราไม่มีเงินเด็กเล็กๆพี่น้องเวลามาเน้นของเล่นมันวิ่งจับเลยมาหนูจะเอาเด็กไม่รู้เรื่องหรอกครับไอ้คนขายก็ดูเราก็อายเงินก็ไม่มีบอกแม่ไม่มีเงินลูกเราก็ไม่กล้าพูดอีกอายเจ้าของมันใครเคยผ่านอารมณ์นั้นพี่น้องต้องนึกให้ได้พี่น้องจำจังหวะท่านอมลูกแล้วดึงของเล่นออกจากมือลูกตั้งไหมครับไว้พ่อซื้อให้วันหลังนะลูกอินชาอัลลอฮ์นะลูกความรู้สึกใครๆดึงมือของเล่นออกจากลูกแล้วตึงแล้วลูกร้องไห้คนเจ็บไม่ใช่ลูกที่เจ็บที่สุดคือพ่อและแม่อยากให้ลูกแต่ไม่มีอุมัรบอกฉันกลัวว่าจะเป็นทรัพย์ของไบตุลมาลยืนหยัดไม่มีสตังค์แต่ขอให้ลูกเสียเลยอัลยะซาอุบินซินซิลอามัลอัลลอฮ์จะตอบแทนตามพฤติกรรมพ่อที่โซเลวันที่อุมัรจะจากดุนยาคนบอกอามีรท่านไม่มีมรดกอะไรเลยให้ลูกลูกอุมัรบอกไม่เป็นไรเรียกลูกลูกเข้ามา14ท่านเดินเข้ามาไปน้องลูกต่อหน้าพ่อที่กำลังจะสิ้นพ่อถามพวกเจ้าทั้งหมดลูกลูกมีความเห็นยังไงถ้าวันนี้พ่อได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ลูกต้องอยู่ในความลำบากนะลูกหรือหนูจะให้พ่อเข้านรกแต่ลูกจะอยู่อย่างสุขสบายที่สุด14คนพี่น้องที่รักตอบเสียงเดียวเราพร้อมจะลำบากพ่อขอให้ท่านได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เราพร้อมจะยากจนพ่อขอให้ท่านได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อุมัรหันมาบอกกับผู้คนว่าถ้าลูกๆฉันเป็นคนโซลเลห์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือพวกเขาเองแต่ถ้าเขาไม่ใช่ซอลเลห์วัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันจะไม่ทิ้งทรัพย์แม้แต่ดิรฮัมเดียวเพื่อช่วยให้ลูกทรยศอัลลอฮ์ต่อไปวันนี้เราหาทรัพย์ดุนยาให้ลูกพี่น้องเช็คไหมลูกเราละหมาดหรือยังท่านทิ้งมรดกพันล้านลูกเอาต่อจากท่านมันไม่เคยดูอาให้ท่านแม้แต่ประโยคเดียวท่านตายคือจบมรดกแบ่งสิ้นสุด
ระหว่างท่านกับมันทันทีดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราพยายามช่วยซึ่งกันและกันผมทำหน้าที่ด้วยพี่น้องทำหน้าที่ด้วยดูอาให้กันและกันพี่น้องครับผมออกบายานให้พวกท่านพี่น้องเสียเวลามาฟังผมพูดเราช่วยซึ่งกันและกันขอบคุณมากๆไม่นึกว่าพี่น้องจะนั่งฟังอยู่ขอบคุณจริงๆเราสละเวลาซึ่งกันและกันมุฮัมมัดฮัสซันรอฮิมะฮุลลอฮ์ฮาฟิซะฮุลลอฮ์คนบายานเหมือนกันบายานทั่วโลกนะเขาไปนู่นมานี่นะครั้งหนึ่งมีเชคเหมือนกันพี่น้องอาหรับกับอาหรับไปเยี่ยมกันยาอัลลอฮ์จาระบูครับเข้าไปในบ้านลูกๆฮัสซันมุฮัมมัดฮัสซันอ่านกุรอานกันพี่น้องลูกๆนั่งอ่านกุรอานในบ้านคนไปเยี่ยมบอกท่านมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์วันนี้ลูกเราอย่างน้อยหลังมักริบได้อ่านกุรอานได้ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วครับมันเล่นโทรศัพท์เข้าใจเล่นโทรศัพท์ว่ากันไปวัยรุ่นเข้าใจแต่อย่างน้อยหลังมักริบมันอ่านกุรอานกันขอบคุณอัลลอฮ์และอันดับต้นอัลฮัมดุลิลละห์บรรยากาศนี้แทบจะไม่เหลือแล้วในโลกหลังมักริบพี่น้องจำสมัยแชร์เราได้นู่นเดินชายคลองไปเรียนบ้านครูหลังมักริบลูกใครนั่งอ่านกุรอานได้อัลฮัมดุลิลละห์หรือไปเรียนสุเราะห์บอกลูกของท่านอ่านกุรอานกันมาชาอัลลอฮ์คำถามเดียวที่แขกถามเอาเวลาที่ไหนสอนลูกไม่ค่อยอยู่เลยท่านไม่ค่อยอยู่บ้านเลยและเอาเวลาที่ไหนอบรมลูกอันดับต้นคือเมียมาชาอัลลอฮ์เมียพี่น้องมอเอียเมียที่ใครๆก็กลัวใช่ไหมครับอาจารย์เกรงไม่กลัวเมียนี่สำคัญนะครับพี่น้องผู้ชายเราอะอยากสำเร็จอยู่ข้างนอกบ่อยเข้าข้างในด้วยเข้าใจไหมงานชายมันอยู่ข้างนอกส่วนมากหาริสกีทำงานปัจจัยยังชีพผู้หญิงมันต้องมีเวลาอบรมลูกภรรยาคืออันดับต้นหนึ่งอัสบาบหนึ่งแต่มุฮัมมัดอัสซันบอกสาเหตุยิ่งใหญ่ที่สุดบอกอะไรคือท่านฉันดูอากับอัลลอฮ์ไว้อย่างหนึ่งบอกอะไรครับพี่น้องจำกับคนทำงานศาสนาทุกๆคนบอกยาอัลลอฮ์วันนี้ฉันใช้เวลาส่วนหนึ่งในการอบรมลูกหลานพี่น้องของฉันฉันออกไปคุยกับบรรดาชาบาบบรรดาลูกหลานของพี่น้องของฉันขอพระองค์ได้โปรดดูแลลูกๆของฉันด้วยยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดดูแลลูกๆฉันด้วยอย่าทดสอบข้าพระองค์เลยในเรื่องลูกสละเวลาเพื่ออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ดูแลลูกด้วยแล้วตัวเองก็ใส่ใจในระบบที่ตัวเองทำได้มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ปกป้องแต่ต้องพ่อต้องเริ่มด้วยไม่ใช่ขออัลลอฮ์ปกป้องพ่อไปไหนดูมวยพี่น้องไม่ได้ไปทำงานสังคมอะไรเลยเล่นหมากรุกอย่างเงี้ยนั่งกินน้ำชาทั้งวันเลยเฮ้ยแล้วลูกไอ้บังไม่เป็นไรขออัลลอฮ์เรียบร้อยบังเอ้ยเหมือนคนอยากได้ลูกแต่นอนอยู่ร้านกาแฟไม่ท้องนะบังไม่ท้องนะครับทุกอย่างมีอาดามีซุนนะห์ของมันมีแนวทางของมันพยายามในจุดที่เราทำได้แต่งานสังคมอุมมัตทิ้งไม่ได้เมื่อทิ้งไม่ได้เวลาที่เรามาตรงนี้ใครดูลูกอัลลอฮ์ดูแลพ่อแม่ที่พยายามดูแลลูกจนสุดความสามารถแล้วตายไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์จะดูแลลูกท่านต่อไปจริงไหมครับอย่าเชื่อผมโม้ก็ได้ไปดูซูเราะห์กาฟีชัดเจนพี่น้องจำนบีมูซากับท่านนบีคฮิดีรอะลัยฮิสสลามนบีคฮิดีรเดินไปที่หนึ่งเอา3 ทุ่มจะครึ่งแล้วง่วงยังครับ
ง่วงยังมะอย่าง่วงอีกนิดนึงอย่ามาทำเป็นง่วงนะดูบอลขอโทษวัยรุ่นมึงดูดึกกว่ากูบรรยายอย่าง่วงตาสว่างฟังอาจารย์แป๊บง่วงแล้วก็แสดงว่าง่วงมากแล้วชีวิตนี้อย่าง่วงอย่าเหาตบคนข้างๆเวลามันจะหลับชาลโลบอกพี่น้องว่าดูแลอย่างเดียวพี่น้องครับท่านนบีคัยดีรอะลัยฮิสสลามเดินไปแล้วตั้งกำแพงให้ตรงท่านนบีมูซาบอกท่านกำแพงตัฟซีรอธิบายใหญ่มากนะครับท่านนี่ไปเอาข้าช้างจากชาวเมืองได้เลยท่านทำงานยิ่งใหญ่มากไม่จบครับกำแพงอะไรكان لغلامين يتيمين في المدينة نبي خضر อธิบายกำแพงนี้เนี่ยมันมีทรัพย์ของเด็กกำพร้าอยู่ข้างใต้อัลลอฮ์ใช้ให้นบีขดรซ่อมกำแพงให้ตรงถ้ากำแพงคว่ำทรัพย์ออกชาวบ้านขโมยหมดเลยทำไมเด็ก2คนนี้วิเศษยังไงถึงขนาดนบีต้องมาปกป้องเหตุผลเดียวพี่น้องครับคานะอบูฮุมาซอลิฮะเพราะพ่อเขาเป็นคนดีจบเลยพ่อเป็นคนซอลิฮะพ่อตายเหลือลูก2คนกำพร้าไม่มีใครดูแลอัลลอฮ์ดูแลและไม่ให้การซ่อมกำแพงมาจากมือธรรมดาแต่มือจากนบีมือจากคนโซเลที่สุดพี่น้องลงมโนพ่อดีขนาดไหนวันนี้เราเป็นคนดีให้ได้พ่อแม่เป็นคนดีให้ได้จากดุนยาไปไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์จะดูแลลูกเราต่อไปแต่เงื่อนไขท่านต้องดีอินชาอัลลอฮ์ดีมากๆนะครับปามะทุกท่านท้ายสุดนี้ละดีมากๆบางครั้งอัลลอฮ์ทดสอบลูกเราอาจจะทรยศอัลลอฮ์จนเขาตายป้ามะอย่าท้ออย่างน้อยคิดเอาไว้นะครับพี่น้องพ่อพยายามที่สุดแล้วลูกมะพยายามที่สุดแล้วลูกวันนี้หนูตายไปในสภาพที่หนูยังไม่ได้ละหมาดลูกอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยมะป้าจะพยายามเป็นคนดีเพื่อหวังจะชะฟาอะห์เจ้าในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้ช่วยอีกพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ในบางหะดีษรายงานพี่น้องบอกครอบครัวหนึ่งลูกหลานเข้าไปนรกเขาคนเดียวรอดเขาไม่เหมือนเจ้ายาร็อบแต่ฉันทำดีเพื่อพวกเขาด้วยชาฟาได้มุมินโซเลสิทธิ์อัลลอฮ์ชาฟาได้อย่างน้อยอย่าแทงอย่าด่าอย่าหมดหวังดูอาให้ลูกตลอดไปขอให้เราเป็นลูกและมีลูกที่ซอลและซอลิฮะกันทุกคนครับลูกไม่ต้องหวังอะไรกับมันเยอะไม่ต้องหวังมันต้องตำแหน่งสูงสุดแค่วันนี้ลูกละหมาด5เวลาอ่านกุรอานศึกษาฟังเรื่องศาสนาบ้างลูกท่านสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วมะสุดยอดแล้วครับอินชาอัลลอฮ์และอีกอย่างอย่าดูลูกเรากับลูกคนอื่นเพราะเราก็ไม่เหมือนกับพ่อแม่คนอื่นเหมือนกันพอใจในตัวลูกหากวันนี้ลูกไม่ดีเป็นบททดสอบดุอาดุอามุสตะญับที่สุดสำหรับลูกคือพ่อแม่ครับวะบิลลาฮิตอฟิกขอบคุณมากๆลืมนะก็ท้ายจริงๆนะมะขอบคุณอีกครั้งนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยตลอดจนมัสยิดนะครับมัสยิดสุราใหม่นี้ดูสุราใหม่ไหมครับเดี๋ยวผมเอ่ยชื่อผิดฮัสซานุดดีนฮะสุราฮัสซานุดดีนนะครับผมยินดีรับใช้ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์ยินดีรับใช้นะครับรู้สึกว่าปีนี้พี่น้องก็อัลฮัมดุลิลละห์เข้มข้นหน่อยนะครับอาจารย์บูปีที่แล้วฝนตกนะปีนี้อัลฮัมดุลิลละห์ขออัลลอฮ์ตอบแทนมากๆแล้วผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องอีกครั้งในคำพูดกิริยาวาจาอะไรทั้งหมดขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้ไปเจออีกในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์กันทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆครับอามีนวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับ